อันนั้นตอนนี้หมูเฮาก็เดินทางต่อไปผาแดงนะครับตะกี้เฮาแวะกินกาแฟกินข้าวตีภูเราะโฮมสเตย์นะครับตอนนี้เฮากำลังจะเดินทางขึ้นผาแดงนี่ส่วนที่พักบนปังปุรอนี่นี่ฮะสองข้างตางนี่ก็มีเหมือนกันนะนี่ของพระหลวงนะหลวงสมศิษย์ครับทำตีพักไว้2ตีกำลังเซตใหม่ๆเลยนะฮะอันนี้เป็นเส้นทางที่กำลังไปผาแดงเดี๋ยวเฮามาดูว่าเส้นทางเป็นจะได้นะครับเนาะนี่ฮะวิว2ข้างทางนี่จะสวยงามครับตะกี้นี่พี่ชัยคนขับก็บอกว่าเส้นทางนี่จะขอลิงรถน้อยนะฮะเพราะว่ามันจะมีทางลงลิงทางชันถ้าขับเนิบๆนี่จะสู้แห้งแบบแป๊ะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยกำลังแรงเชยของรถเวลาไหลลงนะงานน้องลิงซ้ายเลยบ่หนอเดี๋ยวบนผาแดงจะหันน้องลิงซ้ายเต็มหมดเลยนะเช็คดีๆนะลืมของไว้ก่อนเดี๋ยวบอกเฮือนพี่เกาเฮือไปลืมไว้ตะแด้แม่ลืมไว้ไหนที่ทุกคนมันจะไว้บนรถหรือว่าไว้บนล้านนั่นเราถุงสีผ้าก่อนนะเออหลายอันนะของพลุงพลังนี่ตึงของผมนี่ก็เหมือนกันนะวังเส้นทางขึ้นผาแดงกับยังถือว่าขึ้นง่ายอยู่นะครับยังเป็นทางดำอยู่ทางที่แข็งแรงอยู่ครับอาจจะมีบางจุดก็อาจจะมีชำรุดนิดหน่อยนี่ฮะต้องระมัดระวังในช่วงที่มันมีจุดชำรุดช่องทางเข้าน้ำตกที่ผมป้าละออนเข้าไปแอลนั่นนะพ่อก็ได้ยังใครได้ข้าวหลามกะได้ค่ะเดี๋ยวสั่งคนตัดรอเลยค่ะมานี่ใครกินข้าวหลามนี่โอ้ยสบายมากไปเอาผาแดงมานานนี่นะเอาได้ข้าวหลามมานี่เนี่ยเส้นทางก็ต้องเล่งรถขึ้นหน่อยนะฮะแหมดีนี่มันจะมีไข่ปลาขึ้นมาเอากันนี่เนาะแหมอ่ะ
นี่มันต้องห่วงครับถ้าไข่ไข่แอลกับรวมกลุ่มให้ได้สัก10คนกับติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวประสานเฮ้พี่สีตัวไหนแล้วก็55กำลังได้ขึ้นมั้งเดี๋ยวนี้หน่อยครับเดี๋ยวนี้เอาแล้วแม่70แล้วไงแม่กับครั้งแรกเนาะแต่ได้แต่ว่า65 01นะเออนั้นขอเกินที่นะ01ได้ค่ะก็ว่า01แล้วในรถนี่ใครนักสุดนี่ในรถนี่ในรถนี่นักสุดกี่ตัวไหนจะขับมาตัวไหนพูดเนาะ70ปลายรถไปแล้วมี50โลโอ้70ปลายเป็ดสแกปคือ80มีสีนี่มีไข่ชวนขึ้นมาสักเตี้ยมีไข่ชวนสักคนว่ามีอันเต็มไรนะนี่ครับถือว่าวันนี้ก็ได้มาเปิดหูเปิดตากันนะครับนี่ต้องเป็นคนในพื้นที่ครับปามาตอนนี้เขาพี่จะคูดกันแล้วคนครับเราเก่งครับอย่างรถยนต์ต้องนี้ต้องมีคนรับแอบเป็นลาวๆนะครับอย่างรถนี้เก็บได้รถแล้วรถเลยเนาะเป็นช่วงหน้าฝนนี่อันตรายอยู่หน้าฝนเนี่ยงดเว้นเลยแหละพี่ทั้งวันผาแดงอยู่ไกลแหละพี่น้องตั้งลุ่มขึ้นมาแอลพี่น้องบนดอยผาแดงปลาเมียงนะครับวันนี้ลำได้หันสักเดียวเมารถถ้ามันนั่งรถจะอีนี่ต้องเมาอีมจะเป็นยังม่วนเนาะอยากให้เมารถไปห้าโมงเมารถเหมือนกันแหละเดี๋ยว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 เดี
สักกำเขาก็จะถึงหมู่บ้านผาแดงแล้วนะครับผาแดงแล้วไปทางไหนผาแดงแล้วเดี๋ยวตั้งซื้อไว้พูดกับปาเมียงบอกกันลงตรงนี้กันฮะเดี๋ยวก็ลงตรงนี้กันแล้วเขาไว้ปาเมียงกันกันเราหันผาแดงนี่ยังไม่พูดเลยเขาอยู่บ้านเขานี่เห็นพ่อบนดอยหน่อยก็จะหันนะมาบนนี้นี่หันใกล้น้อยเดียวได ชุดชมวิวเห็นน้อยปลาเมียงนี่ปลาเมียงปลาเมียงลงให้กันนะนี่ค่ะอู้นี่มันมีชุดชมวิวนี่นะเจ๋วเนี่ยเอาหน่อยนะครับเด้อยังนะอ้าวมาดูชุดชมวิวก่อนปลาแดงอยู่นี่นะครับเด้อลงมาถ่ายคนกันปลาเมียงปลาเมียงผมแม่ติ๊งมาโทรศัพท์ชมวิวอยู่ไหนอ๋อนี่เราขึ้นนี่นี่ขึ้นไปฮะแหละขึ้นมาเลยหน้ามาไปก่อนนี่ต้องนี่ครับตอนนี้ครับเขาก็ได้เดินทางมาถึงจุดชมวิวของผาแดงแล้วนะก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านผาแดงนี่มันจะมีจุดชมวิวที่เขาสามารถจอดถ่ายรูปได้นะฮะเออผมเอาแก้ววางเสียบมันวางรองเท้าบนต้นวางไว้มันได้กว่ามันคว่ำอย่างเอาไว้ในรถท่านก็ได้ครับเอาฝั่งแห่เดี๋ยวคนเอาคนแก่บ้านนุ่มขึ้นมาแอลเอาคนหน้ากว่านี่กันที่สองตัวขึ้นมาละขึ้นมาชมวิวกันไหมขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปเลยตัวตางเดินนะไปพูดพี่พ่อชมวิวหน่อยขึ้นมาครั้งแรกทั้งทีนี่ก็ต้องดูให้คุ้มเด้อวิวไหนงามๆนี่จอดพอหมดเด้อเอามาดูครับจุดชมวิวผาแดงเดินไปใจไกลน้อยเดียวได้หันไปยันปางปุ๊ล่อนะหันหมู่บ้านปางปุ๊ล่อกันนะความสูงน้ำทะเลพันกันร้อยพันโอ้ปัญญามันได้เพี้ยวยาเด้เนาะมันเป่งเนาะไม่บอกไม่ตัดต้นต้องมาไม่ได้เสียงของเขาจานนี้ยังห่วงตึกเนี่ยย่าตึกเนี่ยตอนจริงๆอ่ะมันจะมีเนินศาลาแล้วก็อันปัดมันมีจุดชมวิวอยู่ตอนนี้มันมีเก้าไม้บังครับแล้วก็หญ้ามันได้เพี้ยวโอ้นี่หันเหยียดดอยไปเลยนะอันนี้เป็นจุดชมวิวที่เพิ่นแปลงไว้เมินแล้วไหมครับแต่เพิ่นว่าตอนแรกเพิ่นก็ดูแลดีแล้วพอดีมีกลุ่มวัยรุ่นเขาขึ้นมามั่วสุมกันย่ะเพิ่นก็เลยยกเลิกกันไปเหี้ยก่อนมีคนดูแลแต่จุดนี้ถ้าปรับปรุงดีๆก็วิวงามอยู่แล้วอันหมู่บ้านปังปุระที่เฮาเมื่อกี้มั้ยฮัลโหลปุระปุ๊นน่ะอ๋อแดงๆฮัลโหลบ้านนั่นแหละฮัลโหลหมู่บ้านปังปุระเจ้าคำพี่น้องทำตะลงลงมาปังปุระฮัลโหลปังปุระเหรอแล้วที่เฮานั่งกินกันกี้นะเอาขึ้นมาอยู่แบบนี้มุม
ก็นี่ว่าหันมองอยู่เนาะเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปบ้านผาแดงกันต่อนะฮะมาแวะดูจุดชมวิวเห็ดสักหน่อยเจอกันคลิปหน้าครับผม